อุณหภูมิลดประกอบกับความชื้นอิ่มตัวทำให้เวลา 7:00 นของวันที่3มีนาคมภูเขาอุยซานเกิดหิมะตกความหนาของหิมะประมาณ3เซนติเมตรทำยอดเขาทั้งหมดกลายเป็นสีขาวหิมะครั้งนี้ตกลงมาอย่างหนักและรวดเร็วทีมนักปีนเขารู้สึกว่าเส้นทางลื่นไม่เหมาะที่จะเดินต่อจึงหยุดการปีนเขาทันทีเพื่อความปลอดภัยกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่ากลุ่มชั้นก้อนเมฆที่เคลื่อนตัวลงมาประกอบกับอุณหภูมิบนเขาที่ลดลงทำให้ก่อนวันที่9มีนาคมมีโอกาสเกิดหิมะตกกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าวันที่6ถึง9มีนาคมจะมีมวลลมหนาวอีกลูกเคลื่อนตัวเข้ามาส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทวีกำลังแรงขึ้นกลุ่มเมฆในชั้นกลางของบรรยากาศที่เคลื่อนตัวมาหลายระลอกในช่วง1สัปดาห์จากนี้หากเพียงเจอกับปริมาณไอน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสมก็มีโอกาสเกิดหิมะตกบนภูเขาสูงตั้งแต่ 2,000 เมตรในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้มีข่าวว่าญี่ปุ่นพบผู้เสียชีวิตรายแรกหลังการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 โดยสาเหตุของการเสียชีวิตคือเกิดภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการรับวัคซีนหรือไม่ต้องรอการชี้แจงด้านผู้เชี่ยวชาญไต้หวันเห็นว่าภาวะเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองคืออาการที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลันอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าตัวมีอาการป่วยอยู่แล้วความเกี่ยวพันกับวัคซีนค่อนข้างน้อย自主脑膜下出血这跟血管阻塞比较没有关系它是一种有点像血管破裂那种出血那这种很少在打疫苗之后引起的นายแพทย์หวงลี่หมินเผยว่าการฉีดวัคซีนจะกระตุ้นการตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันการอักเสบให้แข็งแรงขึ้นที่พบบ่อยคือปวดตรงบริเวณที่ฉีดหรือมีอาการบวมแดงส่วนน้อยที่จะเป็นไข้ปวดศีรษะและปวดเมื่อยตามร่างกายน้อยไปกว่านั้นก็คือเส้นเลือดในสมองแตกไต้หวันเริ่มใกล้จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วแนะว่ารัฐบาลควรเร่งสร้างกลไกแจ้งเหตุที่ไม่พึงประสงค์และสื่อสารกับประชาชนอย่างชัดเจนมิฉะนั้นไต้หวันอาจเกิดสภาพการประชาชนชะลอการฉีดวัคซีนหลังกรณีพบผู้เสียชีวิตจากการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วนายแพทย์หวงลี่หมินกล่าวว่าอย่างเร็วที่สุดคาดว่าไตรมาสแรกในปีนี้ไต้หวันจะได้เริ่มฉีดวัคซีนแต่เนื่องจากวัคซีนมีปริมาณน้อยบวกกับประสิทธิภาพวัคซีนมีความแตกต่างกันหากจะให้ครอบคลุม 60% ของประชากรทั้งหมดเกรงว่าน่าจะต้องรอถึงปีคริสตศักราช 2022กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันได้ออกหนังสือย้ำว่านักศึกษาต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไต้หวันตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก่อนถึงจะสามารถออกนอกที่พักอาศัยและกลับเข้าไปในสถานศึกษาได้ช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองเป็นเวลา7วันห้ามเข้าเรียนหากจำเป็นต้องอาศัยหอพักของมหาวิทยาลัยต้องจัดให้พัก1ห้องต่อ1คนนักศึกษาต่างชาติตั้งคำถามถึงเรื่องสิทธิกรมควบคุมโรคไต้หวันเผยว่าช่วงเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองคือมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มจึงไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่มากเกินไปจากกระทรวงศึกษาธิการ机关署所说的公共场所是指不特定人聚集的场所，但是宿舍因为是特定的室友固定聚集在那边生活，而校园也是特定的学生。ท่านเหวินจงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันย้ำว่าเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงไม่ให้เข้าไปเรียนภายในสถานศึกษาจากสถิติของกระทรวงศึกษาธิการไต้หวันจนถึงวันที่2มีนาคมมีการยื่นเรื่องแล้ว392รายได้รับอนุมัติ201รายเดินทางเข้ามายังไต้หวันแล้ว58รายเมื่อเร็วๆนี้บิตคอยทะยานขึ้นทะลุ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางไต้หวันจึงขอเตือนอีกครั้งว่าบิตคอยเป็นเงินตราเสมือนที่มีความเสี่ยงสูงดังนั้นจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในปีคริสต์ศักราช 2008เงินสกุลดิจิตอลอย่างบิตคอยก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรักษามูลค่าและป้องกันเงินเฟ้อบิตคอยเป็นเงินดิจิตอลที่ไม่ผ่านธนาคารหรือการกำกับดูแลของรัฐบาลโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมซึ่งประมาณ10นาทีระบบจะทำการออกรหัสบิตคอยใหม่ราคาเริ่มต้นเมื่อวันที่3มกราคมคริสต์ศักราช 2009 อยู่ที่ 13.36 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่29พฤศจิกายนคริสต์ศักราช 2013 พุ่งขึ้นไปเป็น 1,124 ดอลลาร์สหรัฐในปีคริสต์ศักราช2017เดือนพฤษภาคมเป็นครั้งแรกที่ราคาทะลุ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐและเมื่อวันที่16ธันวาคมคริสต์ศักราช2017ก็ทะยานขึ้นสูงสุด 19,650 ดอลลาร์สหรัฐแต่เมื่อปีคริสต์ศักราช2018เกิดวิกฤตฟองสบู่จึงทำให้ลดลงมาเหลือเพียง 3,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐสถานการณ์โควิด-19 ในปีที่แล้วทำให้ประเทศต่างๆพิมพ์เงินออกมาใช้เพิ่มขึ้นบิตคอยจึงกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งทะลุไปถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐและเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้หลังจากที่เทสลาประกาศว่าได้ลงทุนในบิตคอยถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ราคาบิตคอยเมื่อเร็วๆนี้ทะลุ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐทำลายสถิติสูงสุดส่วนราคาปัจจุบันยังคงผันผวนอยู่ในระดับสูงประมาณ 48,000 ดอลลาร์สหรัฐธนาคารกลางย้ำว่านี่เป็นสินทรัพย์ที่เข้ารหัสสกุลเงินเสมือนไม่ใช่สกุลเงินจริงและความผันผวนอย่างมากของราคาบิตคอยทำให้เป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงมักถูกปั่นราคาได้ง่ายผู้ลงทุนจำเป็นต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ